วัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสมุนไพรบ้านเราวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาพูดถึงโรคเหานั่นเองค่ะทุกคนหลายหลายคนอาจจะเคยเป็นเหาใช่ไหมคะเมื่อสมัยตอนเด็กๆบางคนอาจจะเป็นหลายครั้งซะด้วยซ้ําไปมันมักจะอยู่ตามผมเราใช่ไหมคะแล้วก็คันยุบยับยุบยับเหมือนมีตัวอะไรไต่อยู่บนหัวนั่นเองค่ะทําให้รําคาญใจและแพร่พันธุ์ได้ง่ายด้วยนะคะลูกใครเป็นหลานใครเป็นก็เป็นกันทั้งครอบครัวเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะสมุนไพรบ้านเรามีวิธีมาแนะนำนะคะทำง่ายๆและก็ไม่ยุ่งยากด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวิธีการรักษาเหานะคะทุกคนวิธีการกำจัดเหาก็มีหลายแบบที่อาจจะต้องทำไม่ว่าจะเป็นการใช้ครีมใช้หวีเสนียดหรือใช้ยากินไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและรักษาวิธีนั้นๆอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กมากกว่าผู้ใหญ่นะคะและไม่ควรที่จะซื้อยามากินเองควรปรึกษาแพทย์นะคะทุกคนแต่วันนี้เรามีวิธีบ้านๆมารักษากันนะคะทุกคนสมุนไพรบ้านเราขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะนี่ใบน้อยหนานะคะทุกคนเราจะใช้ใบนะคะทุกคนต้นก็ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยนะคะสำหรับน้อยหนาใครๆก็คงจะรู้จักกันใช่ไหมคะเมื่อโตขึ้นผลก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่ขึ้นภาพให้ดูนะคะวันนี้เราจะนำใบน้อยหนาไปกำจัดเถากันนะคะทุกคนนี่ค่ะได้มาประมาณ 5-6 ใบแล้วนะคะเอาอีกใบนึงค่ะนี่น่าจะพอแล้วนะคะเราจะทำการสาธิตแล้วก็ทำให้ดูเป็นแนวทางในการกำจัดเถากันค่ะวันนี้ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด 5-6 ใบนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะมาแล้วค่ะทุกคนเราได้ใบน้อยหนามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการกำจัดเหากันค่ะใครหลายๆคนที่ไม่อยากติดเหานะคะก็อย่านอนร่วมกันจากนั้นก็สิ่งของที่ใช้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นแปรงผมหวีผมหรือที่มัดผมหมวกกันน็อกหรือผ้าคลุมผมผ้าเช็ดตัวหรือที่เป่าผมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ควรเลี่ยงนะคะถ้าไม่อยากติดเหาอย่าใช้ร่วมกับผู้ที่เป็นเหาเด็ดขาดนะคะทุกคนเพราะสามารถติดต่อกันได้โดยการสัมผัสใกล้ชิดแบบนี้ค่ะค่ะทุกคนเรามาตามใบน้อยหนากันเลยนะคะจะให้ตามง่ายๆก็ต้องฉีกใบออกแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ตามไปปกติเลยค่ะตามจนละเอียดเลยนะคะเติมน้ำลงไปสักเล็กน้อยนะคะทุกคนน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละค่ะเติมลงไปเลยนี่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราไม่มีคนที่เป็นเหานะคะเพราะฉะนั้นจะทำตัวอย่างให้ดูเป็นแนวทางในการไปทำและปฏิบัตินะคะทุกคนจะทำให้ดูเฉพาะตรงนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นเหานะคะใช้น้ำเปล่าชโลมผมแล้วก็เช็ดผมให้หมาดๆแล้วก็มานั่งเลยนะคะใช้ใบน้อยหนาที่เราตำไว้นะคะใส่ลงไปบนผมเลยค่ะแล้วก็ทำแบบเดียวกับการที่เราสระผมทุกๆวันนี้แหละค่ะทุกคนอันนี้ทำตัวอย่างให้ดูนะคะถ้าทำจริงทุกคนก็ต้องชโลมนะคะใบที่เราตำไว้ให้ทั่วหัวเลยนะคะทุกคนต่อจากนั้นก็หมักไว้เลยนะคะประมาณ30นาทีนี่แหละค่ะจะใช้หมวกคลุมผมคลุมไว้ก็ได้นะคะเมื่อคลุมเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้หวีเสนียดนะคะหวีออกเลยแล้วก็ล้างผมสระผมใช้วิธีการสระผมปกติที่เราเคยสระกันเป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้ก็มาทำเป็นแนวทางให้ทุกๆคนนะคะนำไปปฏิบัติและใช้งานได้จริงค่ะสำหรับใครที่มีเหาเยอะนะคะควรทำแบบนี้อาทิตย์ละ2ครั้งแต่ถ้าใครที่มีเหาน้อยอาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะเป็นวิธีบ้านๆและกำจัดเหาแบบง่ายๆนะคะลองไปทำกันดูค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสมุนไพรบ้านเราที่นำมาแนะนำในการกำจัดเหาและก็บรรเทาอาการคันของหัวที่เกิดจากเหานั่นเองค่ะทุกคนก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้คงเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่เป็นเหาและสามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ